ครับสมชายมารีเอ็มซีศูนย์คดนะครับวันนี้พบกับคุณยายทองทองคูณครับกับพี่ควานสุดหล่อของเรานะครับวันนี้ใส่แว่นตาวันนี้โอ้ทำงานเชื่อมเหล็กนะฮะก็ปวดตาครับว่าต้องใส่แว่นนะวันนี้คุณยายทองคูณไปไหนครับผมไปไล่โอ้ไปบ้านคนแม่นวลจันใช่ไหมครับใช่บ้านไหนฮะบ้านใกล้ๆกันเลยอ๋อบ้านเหมียวบ้านพังไหนบ้านพายของพายอนันต์โชคชัยโอ้พายโชคชัยครับผมนี่ฮะโอ้คุณแม่ทองคูณนี่แหมดูครับควานเลี้ยงดีนะควานก็รูปหล่อนะแล้วว่าช้างนี่ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะฮะดูเฮ้ยคุณยายเดี๋ยวดูใกล้ๆคุณยายยายจ๋าวันนี้ไม่เป็นโอ้ดูคุณยายคุกเข่าเป็นนะไม่ต้องคุกเข่าก็ได้แล้วไม่ต้องคุกหรอกวันนี้ได้ลงทุ่งไหมครับวันนี้วันหยุดครับวันนี้วันหยุดเนาะจันทร์อังคารหยุดจันทร์อังคารเนาะนะครับทีมงานของสามสาวดาวซิงใช่ไหมนี่ดูควานครับควานดูดูหลังกันได้ครับผมนี่ควานนี่แหละครับนี่เดี๋ยวเดินทางไปเดินทางก่อนครับผมอีกดูหลังก็ได้ครับโอ้โหทิ้งระเบิดให้เราด้วยคุณใหญ่ทองคูณไปละนี่ครับนี่เจอพอดีครับคุณยายทองกุลกับพี่ควันสุดรอนี่ไปแล้วนี่ฟันควันพระนะพระแปลว่าอะไรไม่รู้นะนี่ไปแล้วคุณยายทองคุลนะครับทิ้งระเบิดให้เราใช่นะไปแล้วครับนู่นฮะไปบ้านพักข้างในนู่นต้องดูการเดินนะสุดทรงพี่ควานแต่งใส่แว่นตาใส่แว่นตาดำ นะแกบอกว่าแกไปเชื่อมเหล็กมาปวดตาใส่แว่นนะไปแล้วครับนี่ครับคุณยายเดินตุยนุ้ยไปด้วยนะฮะ นี่คุณยายบัวทองวันนี้มาแจกพันย่านะครับแล้วก็พันกล้วยให้กับควานนะครับควานช้างในโครงการลูกของช้างนะครับไปปลูกกันนะครับนี่พันย่านะครับวันนี้พันกล้วยนะฮะกล้วยรอแจกนะครับนี่ยังมาไม่หมดนะฮะเลยอีก7เชือกนะครับที่ยังไม่ได้มารับนะครับเดี๋ยวกองไว้ให้แล้วนะฮะเชือกละ11หน่อนะครับหน่อกล้วยนะครับเอาไปปลูกกันนะครับนะบัวทองไปถึงนู่นแล้วไปแล้ววันนี้เรามาแจกพันย่าแล้วก็พันกล้วยนะครับหน่อกล้วยนะครับให้กับควานนะครับด้านหน้าช้างสามเสียนนะครับองค์อมรินทร์นะครับนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องสมชายมารีเอ็มซีศูนย์คดด้วยนะครับนะกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์ด้วยกันละกันนะครับวันนี้เราแจกพันย่านะครับแจกพันย่าแล้วก็แจกหน่อกล้วยให้กับควานช้างไปปลูกนะครับถ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ